สดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่วิลล่าปลาทูนะคะเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเซ่ชอบนี้มากๆเลยที่ได้เป็นแขกกลุ่มแรกๆนะคะที่ได้มาพักที่นี่โดยทีมเซ่ดีไซน์นะคะได้มีส่วนร่วมในการสร้างแบรนดิ้งของปลาทูนะคะที่พักอาศัยไฮเอนด์ที่ได้รับรางวัลประกวดระดับโลกมาแล้วนะคะแล้วก็ได้รับลงสื่อนานาชาติมากมายเลยสำหรับแรงบันดาลใจของที่นี่ค่ะก็คือคุณโน้ตนะคะกับคุณเมย์เจ้าของเนี่ยเขามองเข้าไปในน้ำแล้วเขาก็เห็นปลาคู่ว่ายกันแบบชิลมากเลยอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาสร้างปลาทูนะคะปลา2ตัวที่วนว่ายกันมันเป็นไฮเอนด์แบบที่สบายแล้วก็ให้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะเราจะมาชมที่นี่กันนะคะอันนี้คือทางเข้าของเราคือแรงบันดาลใจเนี่ยเขาตั้งใจให้เราเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสถึงประสบการณ์ที่อยู่ภายในท้องปลานะคะเหมือนแบบดำดิ่งลงไปในโลกของทะเลลึกแล้วก็เหมือนมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยๆ นะคะเราจะเข้าไปดูกันอันนี้คือทางเข้าของเรานะคะก็จะแบบมีการกัดกร่อนเป็นเหมือนสนิมเหมือนเราได้ลงไปแล้วก็ค้นพบกับกลุ่มซาบใต้ทะเลนะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นโฮโลแกรมเหมือนแบบว่ากำลังแบบแสงกระทบกับผิวน้ำแล้วมันก็จะเป็นแสงสีรุ้งเรากำลังจะเข้าไปสู่โลกของปลาทูมาด้วยกันเลยค่ะโอ้อันดับแรกเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากเข้ามานะคะเราก็จะได้เห็นแสงสีที่เขาตั้งใจเลยเขาจะให้เหมือนกับเป็นแสงที่กระทบกับผิวน้ำมาเป็นสีโฮโลแกรมนะคะรวมถึงเพดานตัวเนี้ยทุกๆคนจะเห็นเป็นรูปดาวซึ่งเขาไม่ใช่แค่ดาวทั่วไปด้วยนะคะมันคือดาวที่มาจากปลาคู่ค่ะก็คือราศีพิเศษนะคะก็จะให้ความรู้สึกสวยงามในยามค่ำคืนต้องแสงโฮโลแกรมเหล่านี้ค่ะเขาจะเปลี่ยนสีไปตามบรรยากาศของช่วงเวลานะคะก็จะมีการตกแต่งในเชิงแบบผู้สำรวจใต้ทะเลลึกนะคะมาเป็นอินสปิเรชันแต่ละห้องของเขาเนี่ยก็จะดูเหมือนแบบเรากำลังมาหาขุมทรัพย์ใต้ทะเลลึกกันตามมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเราจะไปเจอกับอะไรแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ของปลาทูค่ะคือให้เราเหมือนมาอยู่ในท้องปลาด้วยนะคะดังนั้นทุกคนก็จะเห็นข้างในเนี่ยเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงครีบปลานะคะท้องปลาต่างๆนะคะเรากำลังจะเข้าไปสู่โซนข้างนอกก่อนนะคะมันเลยความว้าวของปลาทูนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของวิวค่ะที่แบบว่าสวยงามสบายมากๆนี่ค่ะทุกคนน่าพักผ่อนขนาดไหนล่ะคะปลาทูเนี่ยเขาก็จะมีอ่างน้ำเกลือนะคะแล้วก็มีที่นั่งที่นอนนะคะสำหรับให้เพื่อนๆเนี่ยได้เอนจอยบรรยากาศเอาท์ดอร์แบบเต็มที่สวยอากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็อากาศก็ดีมากๆเลยตรงนี้นะคะเป็นที่สำหรับที่เพื่อนๆสามารถนอนแล้วก็เปียกไปได้พร้อมๆกันคือจะได้อารมณ์แบบหย่อนลงไปในน้ำแล้วก็เปียกเย็นๆแต่ไม่ต้องไปนอนในน้ำอ่ะคนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาช่างคิด wow! แต่ถ้าไม่อยากเปียกน้ำเนี่ยก็คือไปนอนบนเบาะนี้ได้เลยนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวนะคะขอถ่ายไปทางนู้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนผู้เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในขณะที่เรากำลังนอนฟังเพลงกันนะคะทางนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่ทางปลาทูเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่คายักค่ะกับซับบอร์ดคายักเนี่ยใครชอบถีบก็ไปอยู่ข้างหน้านะคะใครอยากที่จะควบคุมทิศทางเนี่ยก็คือไปนั่งข้างหลังส่วนซับบอร์ดเนี่ยค่ะสำหรับคนที่แบบแอคทีฟมากๆอยากจะยืนพายนะคะก็เขามีเตรียมไว้ให้เราพร้อมแล้วค่ะสระก็น่านอนมากนะคะเราจะไปดูกิจกรรมชั้น2กันดีกว่าค่ะซึ่งแบบสุดยอดมากนะคะตรงนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยวัสดุดีมากจริงๆ wow! และการออกแบบตรงนี้ก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากครีบปลาทั้งภายในและภายนอกปลายนะคะค่ะกว้างมากๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 4:30 นะคะก็จะมีแดดพระอาทิตย์กำลังตกก็จะเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างแบบสบายๆนะคะสวยงามที่นี่เนี่ยก็คือเราจะดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ดูดาวตอนกลางคืนด้วยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วยไฮไลท์ค่ะของวิลล่าปลาทูเนี่ยคือจุดนี้ค่ะสไลเดอร์ในตัวทุกคนมาส่งปุ๊บแล้วก็เปิดนะคะก็จะมีระบบน้ำให้เล่นได้เลยอ่ะว้าวนะคะใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็หย่อนเพื่อนลงไปก่อนเลยนะคะให้มันลงไปเล่นกันก่อนนะคะซึ่งพอเล่นน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะคะที่จะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาเล่นขึ้นได้อีกรอบนึงหรือว่าจะอาบน้ำเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อีกไฮไลท์นึงค่ะแนะนำสำหรับปาร์ตี้ตอนกลางคืนเลยนะคะแจ็คูซี่ค่ะLED นะคะมีทั้งระบบนวดนะคะมันจะเป็นระบบทัชสกรีนค่ะทุกคน
มาถึงเนี่ยก็สามารถเลือกอุณหภูมิได้เปิดไฟได้นะคะเปิดเพลงได้และยังเปิดแบบความสั่นของน้ำได้ด้วยนะคะพอดีเพิ่งเคยกดเหมือนกันนะคะมันก็จะแบบสามารถเลือกได้นะคะเปิดเพลงได้ชิลเนาะปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนห้องนั่งเล่นกันต่อเลยค่ะห้องนั่งเล่นเนี่ยสวยมากตามมาเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานข้าวด้วยเป็นห้องที่ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะการออกแบบค่ะก็จะมีความเป็นโคโลนะคะฟ้าทิพย์ที่กระทบกับแสงน้ำแล้วเป็นสีต่างๆรวมไปถึงค่ะทุกคนฟาซิลิตี้ภายในห้องนั่งเล่นนะคะที่เป็นสีโรสโกลด์กับหินอ่อนคือแบบข้างบนนะคะตัวท่อนี่คือแรงบันดาลใจมาจากเส้นสายภายในของปลานะคะที่แบบว่าเป็นไส้ปลาหรืออะไรเงี้ยเขานำมายกระดับให้ดีไซน์สูงสุดเลยนะคะบนโต๊ะนี้ก็คือของกินของเส้นนะคะไม่มีผลไม้ป๊อปคอร์นและอื่นๆนะคะแต่ทุกคนดูนี่ค่ะที่นี่เขาจะมีอ่างแช่ไวน์โดยเฉพาะนะคะแล้วคนที่มาพักที่นี่เนี่ยเขาก็จะได้เลือกไวน์ที่ตัวเองชอบ2ขวดของเซ่คืนนี้เป็นบอทเทกาโกนะคะว้า wow. วเราก็แช่กันต่อไปนะคะเรามีเครื่องดื่มค่ะน้ำเปล่าน้ำโค้กต่างๆนานานะคะที่เจ๋งมากๆเลยคือร้อนเหรอคะมีน้ำแข็งให้ทุกคนเติมได้ตลอดเวลาทั้งวันเลยนะคะเรามีทั้งเครื่องกาต้มน้ำนะคะ Nespresso Creatista Pro นะคะรวมถึงวิธีการใช้งานด้วยอันนี้คือเจ้าของเขาใส่ใจมากๆให้เราสามารถที่จะใช้เวลาทำกาแฟแบบลาเต้อาร์ตอะแบงออลออฟเส้นอะคือแบบก็ต้องพงมาฟังกันเองนะคะเขามีให้เรียบร้อยแล้วทั้งในยังคุมธีมไปอีกอะช้อนส้มจานชา wow. รวมไปถึงมีแก้วน้ำนะคะแก้วกาแฟเรามีจานชามที่เพียงพอสำหรับทุกคนนะคะที่นี่นะคะเหมาะสำหรับรองรับแข็งแต่4คนถึง8คนนะคะจะมาเป็นกวนใหญ่10คนก็ได้เหมือนกันแก้วค่ะแน่นอนค่ะเรามีแชมเปญเรามีไวน์แดงไวน์ขาวใช่ไหมคะก็ต้องมีแก้วพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ที่เซ่ชอบมากๆเลยก็คืออันนี้ค่ะแก้วน้ำสีฮูลูคุมธีมไปอีกนะคะมันสีมันสวยมากแต่ว่าชอบงานดีไซน์เราจะรู้สึกมีความสุขกับอะไรแบบนี้นะคะงามเหลือเกินนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีถังไวน์และแชมเปญนะคะใครอยากจะไปนั่งดื่มแชมเปญริมสระนี่ก็คือตักน้ำแข็งนะคะแล้วก็แช่ไวน์แล้วก็แช่บอทเทกาโกของเรานะคะแล้วก็ไปนั่งอยู่บนสระว่ายน้ำกับชุดบิกินี่ได้เลยนะคะสุดยอดไปเลยนี่ทีวีค่ะสำหรับนั่งดูห้องรวมกันเนี่ยก็คือก็จะมีบริการหมดเลยตั้งแต่ Amazon Netflix YouTube ก็คือมาก็คือถ้าไม่อยากไปไหนก็นอนดูทีวีกับของเพื่อนได้ที่นั่งค่ะก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดมากับผู้ใหญ่ต้องการนั่งกับเก้าอี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะรีเควสกับทางปลาทูได้เลยนะคะเขาก็จะเก้าอี้เนี่ยมาตั้งให้สามารถทานได้ตรงเคาน์เตอร์หรือว่าไปทานบนร้านอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะเราจะไปดูไฮไลท์ก็คือการหลับนอนเป็นยังไงห้องน้ำเป็นยังไงเราต้องอยากรู้ใช่ไหมคะมาเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยว่ายน้ำเสร็จนะคะแช่อ่างจักรุซี่ต่างๆนานาเสร็จนะคะเดินเข้ามาค่ะก็จะมีแยกโซนนะคะเปียกกับโซนแห้งพอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอกับห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเยอะมากจริงๆสำหรับวิลล่าที่มันลอยน้ำอะค่ะส้วม4อาบน้ำ3จุดห้องนี้นะคะก็จะมีแรงบันดาลใจเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดูแบบเท่ๆคูลๆนะคะแบบมีแรงบันดาลใจคืองานของเขาได้รางวัลได้ลงสื่อนานาชาติมากมายก็คือมันมีความเท่นะคะมันเหมาะที่เราจะมาใช้เวลากับคนสนิทนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะ3ถึง8ถึง10คนเนี่ยคือได้เลยนะคะห้องน้ำเนี่ยมีอีกหลายจุดเรากำลังจะไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะว้าห้องนอนใหญ่นะคะมันจะมี2ห้องนอน1ห้องนอนค่ะมี2 king bed ซึ่งแบบเราแชร์เตียงกับเพื่อนได้มีนะคะชุดคุมอาบน้ำของประตูก็มีเสื้อชูชีพด้วยนะคะก่อนเล่นน้ำเนี่ยคือต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนนะคะเจ้าของเขาย้ำมานะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะข้างในเตียงนอนที่แรงบันดาลใจจากภูเขาอันนี้ค่ะมาจากรูปของภูเขาจริงๆที่อยู่ตรงเบื้องหน้าเวลาเราพักที่นี่นะคะ wow. ก็ถือว่าแบบมีการเล่นกิมมิคเยอะมากนะคะตรงนี้อ่ะก็จะเป็นชั้น2นะคะคุณน้องๆหนูๆนะคะที่
ตขึ้นมาหน่อยนะคะปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดเล่นนอนเล่นได้เลยนะคะคืออันนี้เขาก็จะคิดกิจกรรมมาให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะสำหรับในห้องนี้คือห้องนอนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดมีแขกมาพักเพิ่มเนี่ยเขาก็จะเติม extra double bed king size bed เนี่ยตรงนี้นะคะวิวมันสวยมากเลยอะคือคนที่ชอบนอนแล้วเปิดมาปุ๊บเจอสวยและนั่นก็คือภูเขานะคะที่เขาหยิบยกมาเป็นแรงบันดาลใจของหัวนอนตรงนี้ค่ะทุกคนคะอันนี้คือสไลเดอร์ที่เราเห็นเมื่อกี้ชั้น2นะคะเราก็จะลอยติ้วลงมานะคะตรงนี้เลยนะคะหล่นลงมาตุ้มนะคะแล้วมันก็จะมีบันไดให้ขึ้นเพื่อที่จะให้เราไปเล่นน้ำอีกครั้งนึงนะคะหรือนี่ค่ะทางนี้ค่ะบันไดเราจะวิ่งขึ้นไปลงสระว่ายน้ำก็ได้หรือว่าเราจะขึ้นไปขึ้นอ่างจากกุซี่ก็ได้นะคะแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำรวมนะคะกิจกรรมแน่นค่ะต้องเผื่อเวลาไว้ทำกิจกรรมเยอะๆสำหรับห้องน้ำภายในห้องนอนนะคะก็มีพอเพียงเพียงพออย่างมากมายเลยนะคะตรงนี้ค่ะความออกแบบของพื้นที่แห้งแล้วก็พื้นที่เปียกของเขาเนี่ยเจ๋งนะคะก็คือเวลาที่เราลงสไลเดอร์ไปแล้วค่ะลงน้ำไปแล้วเล่นกิจกรรมต่างๆเราปีนขึ้นมาตรงบันไดนี้ได้เลยค่ะพอเราขึ้นบันไดนี้มาแล้วนะคะเราก็จะขึ้นมาสามารถที่จะอาบน้ำที่ห้องน้ำได้เลยเปลี่ยนชุดได้เลยแล้วก็เข้าไปในโซนแห้งที่เป็นห้องนอนนะคะดังนั้นเนี่ยการออกแบบของเขาเนี่ยโอ้ยมันลึกซึ้งมากจริงๆค่ะ wow. มาดูอีกห้องนอนหนึ่งกันดีกว่าค่ะที่สามารถจุคนได้ถึง4คนเลยนะคะคือแบบแสงกำลังสวยเลยค่ะทุกคนแล้วก็กระจกมีความคลาสสิกสวยงามมากนะคะตรงนี้ค่ะพอเรานอนเนี่ยเรามองเบื้องหน้าไปเราก็จะเห็นวิวน้ำนะคะที่ค่อนข้าง peaceful สบายตานะคะเรามีทุกห้องอะค่ะก็จะมีทั้งทีวีด้วยนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าแบบสบายอะมันสบายจริงๆค่ะก็นอนกิ้งได้เลยนะคะมา2ก็คือนอนกันแบบกำลังดีแล้วถ้ามา1คนก็คือสวรรค์ดีๆนี่เองเลยเนี่ยแล้วก็ประทับใจค่ะต้นไม้วิวทิวทัศน์ของภูเขานะคะคือแบบความเขียวของซีนารีกับน้ำที่แบบมันนิ่งๆอ่ะมันสามารถที่จะรีชาร์จทุกคนได้ดีจริงๆค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับการรีวิวปลาทูศรีนครินทร์ค่ะ